This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อะไรคนที่ใครคนที่ใครสำคัญตรงนี้แหละหัวข้อคืออะไรมันไม่มีใช่ไหมมีมีมีไหมมีมีหัวข้อนะสมมุติว่า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 ทักษิณประกาศวางมือการเมืองไม่เอาแล้วไปเลี้ยงหลานไม่มีหัวข้อใช่ไหมมีสิไม่มีหัวข้อนี่ไงสมมุติว่าทักษิณประกาศวางมือการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยวันนี้ก็เลยเชิญคุณสะเทียนสะเทียนครับวินิยะพันธ์พงษ์สาครับครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสถียรนี่หลังจากรายการนี้อาจจะไม่เสถียรแล้วนะมันอาจจะไม่มั่นคงนะไม่มั่นคงแล้วนะขาดเสถียรภาพนะนี่ผมต้องระแวงนะว่าพี่พูดเท่า2คนนี้จะทวนผมมาเอาแค่ระวังก็หลอกล่ออะไรแต่ความที่เขาเป็นนักข่าวเก๋าไงใช่ฮะทำข่าวการเมืองมาทำมากี่ปีแล้วนั่นเล่าประวัติหน่อยโอ้10กว่าปีแล้ว10กว่าปีครับการเมืองข่าวการเมืองล้วนๆอยู่ในช่วงคุณทักษิณนี่เลยฮะช่วงกำลังพีคแล้วผมถึงบอกว่าเชิญทุกคนไหมคุณจะกลับมาเนี่ยในมุมของนักข่าวการเมืองก็ตื่นเต้นนะเอาจริงเนี่ยตื่นเต้นนะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยโอ้โหนั่นไงโอ้โหข่าวสนุกอ่ะสนุกในมุมของข่าวนะแล้วบรรยากาศจะเหมือนเดิมไหมทักษิณกลับมาก็นี่ไงตอนเนี้ยนี่ไงผมถึงว่าผมว่านักข่าวในยุคผมเนี่ยก็คงจะลุ้นแหละว่าแกเอามาจะขนาดไหนใช่ไหมพาวเวอร์ออร่าที่เคยมีในสมัยก่อนนะสมัยก่อนนักข่าวต้องตามไม่ตามห้ามขาดเลยนะแกจัดวิทยุเนี่ยทุกเช้าต้องเราต้องผลัดเวรกันบ้างใช่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 ผมจำแกจอมโปรเจกต์วันเสาร์จัดรายการวิทยุนะไปต่างประเทศไปเมืองนอกก็ยังทำตรงเทปด้วยแล้วแกสามารถให้ข่าวพาดหัวได้ตลอดเวลาจอมโปรเจกต์จอมโปรเจกต์ใช่จอมโปรเจกต์อยู่ๆก็พูดไปสักพักผมจะซื้อสโมสรเลือกผัวดีไหมเงินออมสินเฮ้ยโผล่มาเลยปุ๊บปั๊บเลยนะแล้วมีอย่างนี้ตลอดเวลาครับซึ่งฉะนั้นคำแนะนำของเฮียเสถียรฐานะเป็นนักข่าววุฒิสูงนักข่าวรุ่นนี้เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องการทำข่าวถ้าคุณทักษิณโผล่มาเนี่ยที่หน้าบ้านจันทร์สองล้านเนี่ยจะทำยังไงตื่นเต้นนะเอาจริงๆนะคือคุณทักษิณเนี่ยที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแก10กว่าปีเนี่ยแกก็ยังเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะจักรวาลศูนย์กลางจักรวาลการเมืองอยู่ดูไบคนต้องคนไปต้องไปหาต้องไปถ้าไปฮ่องกงก็ต้องไปหาไปสิงคโปร์ก็ต้องไปหาทีนี้ไอ้ศูนย์กลางจักรวาลนี่เคลื่อนมาอยู่ที่นี่แล้วไงเคลื่อนมาอยู่เมืองไทยแล้วอ่ะที่จันทร์สองล่าเนี่ยคุณดูวิแอดูวันที่ท่านนายกแถลงผลงานสิดูรัฐมนตรีนั่งฟังใจอยู่ที่ไหนกันนะนั่งตาลอยใจอยู่ที่ทำเนียบหรือเปล่าใจไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบไม่ทำเนียบถ้างั้นสมมติว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยสิคุณตั้งหัวข้อนี้มาทำไมคุณตั้งหัวข้อนี้ว่ามันสมมติว่าทักษิณประกาศวางมือการเมืองเนี่ยคุณฝันไปหรือเปล่าไม่ผมเชื่อเพราะว่าคุณทักษิณผมเป็นคนเชื่อคนง่ายไงคุณทักษิณบอกว่าอยากกับบ้านเลี้ยงหลานครับเชื่อเลยเชื่อเลยทันทีเลยเชื่อแล้วก็อุ้งอิงก็เนี่ยบอกเนี่ยคุณพ่อมาเลี้ยงหลานแล้ววันที่คุณทักษิณกลับก็เอาป้ายไปติดใช่ไหมหลานไปรอรับก็เลยเชื่อเลยเชื่อเชื่อตั้งแต่โน้นอ่ะแต่ตอนนั้นคุณฟังแคร์ทอล์กที่ผ่านคลับเฮาส์คุณเชื่อเลยว่าจะเลิกก็ตอนเลือกตั้งเสร็จคนเลือกตั้งเสร็จจำได้ไหมครับ4พฤษภาคมเสร็จทักษิณออกมาวิเคราะห์เลยครับต้องรีแบรนด์และพรรคเพื่อไทยคนรุ่นเก่าต้องถอยไปแล้วเราต้องขอคุณรุ่นใหม่และเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อุ้งอิงเข้ามาร่วมช่วยหาเสียงใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยกันเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่คุณตั้งหัวข้อว่าสมมุติว่าทักษิณประกาศเลิกเล่นการเมืองเนี่ยคุณหลอกล่อเสถียรมากกว่านี่เนี่ยเนี่ยล่อยั่วผมใช่ไหมยั่วผมแย้งใช่ไหมไม่หรอกแต่ก็เนี่ยมันเป็นเลขกลของนักข่าวเก่าพี่เขาบอกคุณนะเขาบอกเก่านี่ผมขนาดผมมีภูมินะขนาดมีภูมินะนี่ผมมีเฮ้ยผมจะโดนอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็โดนไป1ชั้นแล้วนี่เขาโดนเอ้าคุณทำข่าวการเมืองตั้งแต่ยุคไหนใครเป็นนายกอ่ะเอานี่จะล่อให้พูดอายุใช่มั้ยจะทดสอบผมจริงเว้ยชอบพลถนอมเฮ้ยไม่ทันถนอมมารุ่นผมเอ้ยคำถามง่ายมากตอบยากผมเนี่ยจากสริตมาถนอมครับผมจริงๆตอบไม่ยากเลยฮะไม่กล้าตอบมากกว่ารู้อยู่แล้วใครเป็นนายกเอ้ยคุณทำข่าวสายไหนอ่ะผมเหรอเออเริ่มต้นเนี่ย
คุณเป็น NGO ผมถูกบังคับไปทำไมคือคุณธนชัยประเด็นเนี่ยคือจะถามว่าว่าใครเป็นนายกไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป็นนักข่าวยุคไหนทำไมคุณกล้าตั้งหัวข้อนี้ใช่ใช่ใช่คุณเอาอะไรมามั่นใจใช่ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องนี่ผมช่วยทีเอาทีของคุณแต่ผมก็มั่นใจเคียร์มั่นใจคือผมเห็นภาพที่ใส่ปลอกคอไม่ไหวแล้วป่วยแล้วป่วยเลี้ยงหลานแล้วหนักแล้วก็เนี่ยออกมาวันเดียวผัดอีกวันหนึ่งคุณเซ็นมาที่บ้านคนนี่คนวางมือเหรอแต่เห็นอะไรอะไรเอ็นยุ่ยอะไรเงี้ยนะกระดูกหักก็เลยเชื่อไม่ได้หัวไหล่หัวไหล่นั่นแหละนั่นแหละเอ็นหัวไหล่ยุ่ยเอ็นยุ่ยยับยุ่ยยับยุ่ยยับยับเอาตัวรัฐเสถียรไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วไงต่อไม่ใช่ไม่เชื่อผมก็แค่สงสัยว่าทำไมถึงตั้งหัวข้อนี้ไงเหมือนที่คุณชายสงสัยตั้งหาเรื่องตั้งเพื่อจะยั่วยั่วให้แย้งมาได้ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเสถียรเนี่ยเขาทำข่าวการเมืองมานานพอที่เขาจะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ยุคที่เขาสัมภาษณ์ทักษิณเนี่ยมีถือป้ายเลยนะคำถามจำได้ไหมจำได้ถือป้ายอะไร yes no ทำไมต้องถือป้าย yes no แต่ก่อนนักข่าวทำเนียบที่ตามคุณทักษิณเนี่ยต้องทำการบ้านเยอะมากนะทั้งคุณทักษิณแกเป็นคนร้อนแรงแล้วแกก็มีเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วก็ถามไอ้คุณทักษิณเรื่องหุ้นเนี่ยซุกหุ้นหรือเปล่าคุณจบอะไรมารู้จักไหมเล่นหุ้นเป็นไหมโอ้โหอย่างนี้นะอย่างนี้นะคุณทักษิณน่ะคือถึงมันร้อนแรงมากในวงการสื่อก็ร้อนแรงแกโชว์ขืนด้วยการอ่านมีหนังสือแนะนำหนังสือใช่ไหมใช่ใช่มันนี้ต้องอ่านแล้วของอ่านเรื่องนี้นะนักข่าวถึงตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็ถูกด่าแล้วก็ถูกแยกกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มเข้าใจรัฐบาลอีกกลุ่มนึงไม่เข้าใจรัฐบาลกลุ่มนี้ถ้ามีงานไปต่างจังหวัดเอาไปด้วยครับไอ้ด้วยกับอีกกลุ่มนี้ไม่ต้องเชิญไปมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบคุณเข้าใจยังเวลาบางทีเวลาเราล้อมวงนะเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลัวคุณทักษิณแกเกิดเดือดขึ้นมานะเอาคำถามเอาพี่หยอดหน่อยก่อนหยอดหน่อยเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับอุ้ยอากาศดีนะเนี่ยอุ้ยแต่งหน้าไทยสวยนะแต่ล้อมแล้วค่อยไอ้คำถามหนักๆค่อยมาไอ้พวกอาวุธหนักพวกปืนใหญ่ก็อยู่ข้างหลังเอาพวกลูกดอกโปรยไปก่อนสร้างบรรยากาศเบาๆก่อนไงนี่นักข่าวเขาก็เก่งนะเขาก็มีลูกเล่นเขานะมาตอนแรกคำถามแรกๆอย่าเพิ่งสบายดีนะนายกเต็กไทยสวยนะแล้วพวกเรามาล้อมไว้ในระหว่างนั้นมาล้อมไว้แล้วแต่กล้าถามคำถามแรงๆไหมตอนนั้นถามต้องถามอยู่แล้วแต่เขาก็ผมว่าสิ่งดีอย่างหนึ่งคือแกก็ตอบทุกคำถามตอบแกก็ยืนหยัดตอบจริงๆนึกถึงคุณสมัครคล้ายๆกันอ่ะใช่กันใช่แต่ว่าก็ซัดกันเลยแต่พอตอบนี่แหละทำให้มีตอนนั้นยังดีไม่มีดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะถ้าไปอัดเก็บไว้นะแกพูดหลายๆเรื่องที่ทำไม่ได้หรือว่าพูดเกินเหตุครับสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์ปัญหาจราจรในกรุงเทพ6เดือนผมแก้จำได้นี่ผมจำได้เป็นยังไงล่ะป้ายเต็มเมือง6เดือนแล้วยัง6เดือนแล้วยังตอนนี้เหรอตอนนี้4เดือนแล้ว6เดือนแล้วแล้ววันนั้นนะคุณหญิงพจมานนั่งคุมอยู่ข้างหลังครับวันสัมภาษณ์อ๋อเหรอฮะนั่งอยู่ด้านหลังเลยเหรอนั่งอยู่เลยแล้วก็มาดูเรื่องแต่งหน้าแต่งตาด้วยมาดูเรื่องจัดฉากนี่ผมสัมภาษณ์ไงต้องเป็นยุคใหม่ๆเลยเหรอสัมภาษณ์เนี่ยและประโยคเนี่ยติดจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ว่าดีที่ไม่มีโซเชียลมีเดียไม่ได้เก็บไว้แต่คนก็ยังพูดถึงนะยังพูดถึงอยู่คำพูดได้จำได้ผมจะแก้ปัญหาจราจรภายใน6เดือนให้ดูผมจะไม่ยอมให้ลูกติดบนถนนตอนไปโรงเรียนเนี่ยผมจะมาเนี่ยนะแล้วก็ได้ป้ายรณรงค์แก้ปัญหาจราจรใช่ไหมถ้าสิ่งแกร้อนแรงขนาดนี้คุณพี่พิสุทธิ์ตั้งหัวข้อว่าจะวางมือสมมติว่าวางมือจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนจะวางมือเนี่ยนะมีคนวิเคราะห์ว่าที่คุณทักษิณกลับมาต่อไปนี้เป็นผู้บงการการเมืองเกมการเมืองจะอยู่ใต้การกำหนดทิศทางของทักษิณแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาติดตามการเมืองก็บอกมันจะเป็นหมากมากกว่ามากเลยคุณทักษิณแกเนี่ยน่าสงสารตอนนี้ครับแกกลายเป็นหมากคุณเบี้ยที่คนอื่นเดินผมว่าจะไปแนวนั้นมากกว่านะเดี๋ยวคุณวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยดิทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณทักษิณกลับมาทำไมถ้ารู้ว่ากลับมาแล้วจะเป็นเบี้ยตอนนี้มีบางคนบอกว่าเหมือนกับไก่อยู่ในอุ้งมือของผู้มีแต่คุณทักษิณเนี่ยคิดหรือเปล่าว่ากลับมาจะอยู่ในสภาพนี้คิดไหมคุณว่าคิดไหมล่ะก็วันที่ลงเครื่องเห็นไหมโบกมือหน้าใสเลยนะจับไม้จับมือคิดไหมล่ะว่าเฮ้ยต้องมาทำเป็นป่วยต้องมาทำเป็นโทษ
คิดว่าจะป่วยหรือยังคืนนะคิดไหมว่าคืนนั้นจะป่วยคิดมาจะต้องคิดว่าจะต้องป่วยไม่ถ้าคนคิดว่าจะป่วยจะมาโบกมือไหมจะให้คนมาเปรียบเทียบภาพไหมแสดงว่าเขาคิดว่าอะไรคุณที่สุดมาลงมาแบบเอ้ยไปแล้วจะกลับบ้านนะหรือเปล่าลงมาจะเฮ้ยคิดไหมว่าคือถ้าสมมติว่าลงมาแล้วจะคืนนั้นต้องไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยก็ต้องไม่ใครเห็นแล้วแต่คุณต้องย้อนรีวายเทปกลับไปก่อนที่จะกลับมาเนี่ยมีข่าวจำได้ไหมว่าคุณหญิงพาลูกไปกินข้าววันหนึ่งครับและมีข่าวออกมาจากสายคุณหญิงที่บอกว่าเป็นสายคุณหญิงเพราะไม่มีการปฏิเสธหลังจากนั้นข่าวนี้ออกมาว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าวันนี้คุณหญิงพจมานได้พาลูกไปกินข้าวและก็มีความเห็นตรงกันว่าคุณทักษิณยังไม่ควรกลับและคุณอุ๊งอิงยังไม่ควรเล่นการเมืองครับเพราะว่าคุณอุ๊งอิงยังอ่อนพรรษาแปลว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ควรจะกลับเพราะว่าจังหวะเวลาไม่ได้และกลัวจะถูกหลอกนั่นสิจำได้ไหมจำได้อยู่ใครหลอกใครตอนนั้นคนก็จะพูดอย่างนี้แหละว่าเฮ้ยใครหลอกอ่ะแสดงว่าตรงว่าดีลลับนี่เริ่มแล้วใช่ไหมตอนนั้นถามว่าใครหลอกมันมีการหลอกหรือเปล่านี่ก่อนดีกว่าฮะคุณทักษิณมาเนี่ยโบกไม้โบกมือทำมัดทำแมงคืนนั้นกลับอ้าวจาก8ปีเหลือ1ปีสะดุดไหมแผนแล้วต้องเข้าไปอยู่ในอ้าวพอใกล้ๆจะออกอ้าว112มาอีกเฮ้ย112มาจะเอาต่อเหรอแล้วไปอัยการอัยการบอกเอ้ยยังไม่สั่งนะ10เมษายนนะคือเห็นไหมฮะว่าอัดดีลมันมีแน่อยู่แล้วถูกไหมฮะ112เขาต้องรู้ล่วงหน้าน่ะเขาไม่ใช่ว่ากลับมาเพิ่งมาโอ้ย112ยังค้างอยู่เหรอเขาต้องรู้ล่วงหน้าทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการเตรียมวางเป็นจังหวะขั้นตอนหรือเปล่าครับแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นรัฐบาลทุกอย่างมันต้องสมูทกว่านี้ไหมล่ะเราเป็นรัฐบาลหรือเราจัดวางรัฐบาลทุกอย่างมันจะสมูทกว่านี้ไหมล่ะครับคือผมว่าดูสภาพแล้วเนี่ยคือดิวมีแน่นอนดิวมีแน่ถูกไหมดิวรับคือติดคุกแบบลักษณะเนี้ยมีแน่ไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะว่ามันพิเศษอยู่แล้วมันไม่มีใครทำได้อยู่แล้วดิวมีแต่ดิวมันมีรายละเอียดเยอะไงดิวและผมเชื่อว่าดิวเนี่ยจะตกลงแค่ไหนก็ตามแต่มันมีหลายปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คนดูสีหน้าคุณทักษิณสิรูปที่ขึ้นรถที่นักข่าววิ่งถ่ายทันก็เครียดรูปที่คุณอุ้งอิงเอามาขึ้นตรงนั่งอยู่ที่สระน้ำก็เครียดไม่ยิ้มเลยหรือตั้งใจเนี่ยฮะหรือ acting คือคุณทักษิณอยู่ในสภาพตัวเองคิดว่าเป็นผู้ชนะหรือเปล่าตัวเองนะคิดว่าในวันนี้เป็นผู้ชนะหรือเปล่าหรือตัวเองกำลังอยู่ในกับดักหรือเปล่านี่ไงนี่ไงใช่ไหมเนี่ยตอนนี้คนถึงบอกว่าตกลงคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้ชนะหรือคุณทักษิณกำลังตกเข้ามาในหลุมพรางซึ่งถูกสร้างเอาไว้ตั้งแต่ต้นกลับมาเลยได้เลยสบายเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยกอสวยกไปเลยให้ผู้เสียท้าไปเลยอยากได้อะไรให้ไปหมดกลับบ้านไปอ้าวเหลืออีกปีหนึ่งเว้ยอ้าวต้องอยู่โรงพยาบาลอ้าว112ก็มีอ้าวยังไม่สั่งนะทุกอย่างยังไม่หมดนะอ้าวยิ่งรักอ้าวน้องกลับมายังไงอ่ะเอาได้เรื่องยิงแล้วเอาถูกไหมเอาคือในเกมเนี้ยมันก็ต้องรวมถึงน้องด้วยครับจะกลับมาไหมล่ะดิวนี่รวมถึงน้องด้วยต้องรวมแม่คุณสุชัยถูกไหมคืออันนี้สัญคำถามคือจะวางมือเนี่ยถ้าวางวันนี้วางมือแล้วน้องทำไงคือถ้าไม่มีอำนาจไม่มีไพ่ในมือเนี่ยคุณยิ่งรักก็กลับมาติดคุกเต็มแม็กถูกไหมฮะแต่ถ้าแพ็คนี้หรือดิวนี้ค่อมถึงน้องแต่มีคนเริ่มบอกแล้วว่าดิวของคุณยิ่งรักเนี่ยกำลังจะมากำลังมาไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเพราะว่าอายุไม่ถึง70ใช่ไหมต้องคิดอีกดิวนึงนะเออแล้วจะมาคอคือหักเริ่มไม่ได้นะมาถึงปุ๊บ70เลยหรือป่วยเลยก็ไม่ได้ไม่ได้นะเขาบอกว่าก็จะฟื้นคดีแล้ววิธีการต่อสู้ก็จะเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายบอกแล้วว่าฟื้นคดีแล้วก็บอกว่าท้ายที่สุดคุณยิ่งรักไม่ได้ผิดนะทั้งหมดเนี่ยข้างล่างผิดก็ดูสิคุณยิ่งรักไม่ได้สั่งอะไรที่มันจะต้องทำผิดกฎหมายนี่มาแล้วไอ้สิ่งที่ประเทศไทยนี่ดีอย่างนะครับหรือแย่อย่างนะคืออะไรที่มันลือเนี่ย มันจะเป็นของจริงจะเป็นของจริงมันจะทำให้เราได้คิดก่อนล่วงหน้าแต่ว่าถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีอำนาจอยู่ในมือถูกไหมฮะไอ้อำนาจเนี่ยมันต้องค้ำเอาไว้ในระหว่างดิวเวลาระหว่างสงครามเนี่ยถูกไหมฮะเฮ้ยเวลาจะเจรจายุติสงครามก็ต้องถือปืนนะไม่ใช่ถ้าปลดอาวุธหมดเนี่ยไม่ได้นะคุณก็โดนบี้เอาจนมุมแล้วอาวุธที่มีอยู่ในมือคืออะไรตอนนี้ก็คือรัฐบาลเนี่ยฮะรัฐบาลอำนาจรัฐใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณทักษิณถามว่าจะวางมือได้ไหมถ้าวางมือแล้วยังไงคุณยิ่งรักจะเป็นยังไงไม่ได้นะวางมือลำบากวางมือลำบากถ้าวางมืออำนาจต่อรองก็จะหายไปผมคิดว่าถ้าเกิดมีอำนาจที่บีบคุณทักษิณได้จริงนะคุณทักษิณที่ต้องแบบ
เดินเกมยาวในสภาพที่ไม่คิดจะเป็นคือมีภารกิจอันที่ไม่จบนะคือต้องไม่มีก้าวไกลอยู่ในสารบกการเมืองโอ้โหนี่ไงนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของดิวลับที่สำคัญที่สุดก็ได้แน่นอนนะแน่นอนนะแน่นอนเลยฮะดิวว่าอันนี้ชัดเจนเลยฮะแล้วคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยภารกิจหลักเลยนะต้องสกัดก้าวไกลใช่ได้อันนี้สำเร็จแล้วครับแต่ต่อไปคือต้องไม่มีก้าวไกลผมว่าคุณบอกเป็นดิวเนี่ยทำไมตอนแรกไปเซ็นเอ็มเอลยูเขาก้าวไกลใช่ไหมเออก็หลอกหลอกกันขนาดนั้นเลยเหรอรู้ทั้งที่รู้ว่ามันจะไม่จบมันจะดีลนี้ไม่มีแต่ว่าหลอกกันผมว่าดีลไม่จับมือผมว่าดีลผมว่ารู้นะรู้ทุกคนรู้ปลายทางนะแต่ปลายทางแต่ก้าวไกลการละครก้าวไกลเขาจะยังคิดไม่ถึงยังไงก้าวไกลไร้เดียงสาผมว่าก้าวไกลก็รู้ผมว่าก้าวไกลก็รู้เพื่อไทยก็รู้แล้วเล่นเกมอะไรก็ต้องสนุกสนานก็ต้องเดินก็ต้องเดินไปก่อนชลน่านเนี่ยโอ้อะไรนะผนังกำแพงเหล็กอะไรนะผนังทองแดงกำแพงเหล็กเนี่ยพี่จะดูแลน้องปกป้องเข้าต้มมัดผมว่าคุณชายผมว่าตอนนั้นคนในสังคมก็รู้แล้วนะว่ามันการละครนะแต่ผมเชื่อนะเชื่อจริงนะคือผมว่าเกมนี้มันคือยืมมือทักษิณเพื่อสกัดก้าวไกลไม่ให้ตั้งรัฐบาลมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันแค่นี้เองแต่ว่าใครยืมมือทักษิณก็ฝ่ายลุงตู่ฮะฝ่ายเดิมก็ยืมก่อนเอามาวันนี้โจทย์ร่วมกันคือก้าวไกลเพราะฉะนั้นจะมีสวโหวตให้ที่โหวตให้สวนี่เขาทะเลาะกับทักษิณมา20ปีพี่แอร์แล้วยกให้แล้วยกให้อยู่เฮ้ยรักขึ้นมาเหรอโอ้เฮ้ยดูเสถาให้เสถาไม่เกี่ยวทักษิณนะหรอใช่ไหมฮะแต่ปัญหาคือคุณทักษิณวันนี้ฝ่ายเก่าเนี่ยยืมมือมาแล้วเขาแนบแน่นกันไหมล่ะนี่ทะเลาะกันมา20ปีทะเลาะนานกว่าก้าวไกลนะนานกว่าเยอะก้าวไกลนี่เป็นศัตรูตัวใหม่นะแต่ไอเนี่ยของจริงนะคิดถึงอะไรคุณประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นพูดถึงคุณทักษิณไม่อยากอย่าพูดถึงชื่อนักข่าวโอ้โหอย่าพูดถึงปะอย่าพูดผมไม่ชอบชื่อนี้ผมไม่ชอบนะคุณแอ๊ะเขาจะมารวมกันโอ้โหวันนี้มันคุณแอ๊ะนี่คุณไร้เดียงสาขนาดนี้เลยหรืออยู่ในยุคยุ่งไหนเนี่ยผมเชื่อหมดเลยยุ่งไหนนี่คนนี้เป็นคนตั้งหัวข้อใช่ไหมเนี่ยแล้วแต่ผมฟังถ้าเป็นคนเด็กในบกนี่ต้องมีหลบตกงานเลยนี่คิดถึงตอนบิ๊กป้อมใช่ไหมครับก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมแต่เขาจะอยู่แต่คนที่ใช้คือพี่ตู่เลยเขาจะยุคนั้นนะยุคคุณสมัครเป็นนายกที่มีคุณทักษิณมีคุณทักษิณมาแล้วก็โอ้โหช็อกเลยใช่ไหมช็อกคุณสมัครนี่แกงงมากเลยงงสิใช่ไหมที่บอกคิดจะได้เป็นนายกต่อใช่ไหมแล้วโดนหักหลังปั๊บเดียวนี่อะไรนะคือถ้าถามว่าจะให้อุ้งอิงขึ้นเป็นนายกก็ดูสภาพคุณสมัครคือคนที่เป็นนายกยุคนี้นะคุณชัยในสภาพฟังก์ชันการเมืองแบบนี้เนี่ยเสี่ยงคุกทุกวันขาข้างนึงอยู่ในคุกอ่ะเสี่ยงยังไงเสี่ยงสิฮะคุณยิ่งรัก157เนี่ยเป็นการปฏิบัติงานเท่านั้นที่แต่ถ้าเขาจะเชื่อมมามันก็เชื่อมถึงไม่เชื่อมก็ได้ถูกไหมว่าคุณเป็นคนให้นโยบายฉะนั้นว่าคุณแม่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าปล่อยให้ลูกเข้าสู่การมีอำนาจเป็นตำแหน่งนายกเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปถ้าคุณจะยอมให้มีการลี้ภัยเป็นคนที่3ในครอบครัวก็โหดร้ายโหดนะถูกไหมสามีแต่ทำไมถึงยอมคุณต้องคุณยังไม่เป็นนายกนะแต่เข้ามาแล้วแต่เป็นหัวหน้าพรรคอ่ะแต่ก็ยังไม่เป็นนายกได้แต่เข้ามาแล้วในช่วงนี้หรือก็ต้องเมคชัวร์เนี่ยจะยิ่งเป็นเหตุผลว่าจะวางมือไม่ได้ถูกไหมใช่ต้องค่อมให้ใช่ให้ชัวร์นะพ่อต้องจูงลูกไปถึงสี่แยกขึ้นรถให้ได้นะไม่ใช่ไปวางไว้แล้วไปรอที่ป้ายรถเมย์นะไม่ได้นะงั้นผมต้องเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะโอ้ผมก็เชื่อคนง่ายไม่ผมรู้ว่าคุณตั้งหัวข้อนี้มีเจตนาแฝงเร้นว่าเราวาระแฝงเร้นว่าคุณต้องการจะหลอกให้เสถียรเนี่ยหลงทางไม่หลอกก็ไม่ได้แล้วคุณชัยก็จะไม่รู้หลอกอะไรผมอีกนะถามว่าคนที่หลอกเป็นพี่การจะหลอกอะไรคือผมต้องระแวงคู่นะถ้ากลัวมาผมกลับก่อนได้ไหมคุณกลับผมคุณกลับมันต้องเดินกลับผมนี่ยิงกลับดักที่กันทักษิณนะเนี่ยนี่ทำเหมือนกันเมืองไทยการหลอกไปหลอกมาแล้วเออมันมีทักษิณก็จะมีสารนะครับหลายชั้นเพราะว่าผมคิดว่าทักษิณเนี่ยตอนเจรจาครั้งแรกก็ไม่ไว้วางใจแล้วคุณหญิงเนี่ยอยู่ที่นี่ก็เช็คตลอดไงครับก็ต้องเช็คตลอดว่าใครตกลงกับใครคุยกับใครแล้วอย่าลืมว่าคุณหญิงอาจจะเป็นคนกลางในการเจรจาได้ก็ด้วยนะเพราะว่าใกล้ชิดกว่าแล้วก็สามารถจะนุ่มนวลกว่าในการเจรจาก็คงจะไม่ค่อยมั่นใจว่าดีลนี้ 100% หรือเปล่าก็เลยชะลอไว้แต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ผมว่าคุณทักษิณนั่นแหละแกใจร้อนแกคงบอกเมียแล้วก็บอกลูกว่าพ่อตกเคลียร์แล้วพ่อเคลียร์ทางแล้วเคลียร์อะไรยังไงเรื่องกลับไปจะไปอยู่อย่างงี้สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องตั้งครม.ใครจะมาร่วมอย่างไร
แล้วก็พอตั้งเสร็จใครจะเป็นนายกและเคลียร์สวได้แล้วแต่ขณะเดียวกันดีลที่มีกับ2ปอเนี่ยเขาก็ต้องชัดเจนก็คือว่าต้องไม่มีการเช็คบินกันนะแล้วก็ควอต้าของตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติได้นะพลังงานแล้วก็สองพักนี้เขาก็มีนายทุนใช่ไหมที่หนุนหลังอยู่เขาก็ต้องการรู้ว่าได้ต้องการอะไรบ้างเขาต้องได้สิ่งที่เขาได้ฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยนั่งอยู่ที่ดูไบและฮ่องกงอ่ะมีคนไปหาตลอดเวลาใช่แล้วเจรจาแบ่งเก้าอี้ครม.กันเลยครับคนหนึ่งในคนที่ไปเจรจาบอกผมไปถึงนั่งปั๊บเนี่ยคุณทักษิณบอกเลยกระทรวงพลังงานต้องเป็นของรวมไทยสร้างชาติแล้วก็อีก1 2 3กระทรวงคุณจะเอากระทรวงนี้ได้แต่กระทรวงนี้ไม่ได้ฉะนั้นการต่อรองเจรจานั้นคุณทักษิณทำเองนี่เป็นหน้าที่นายกนะที่ต้องจัดตำแหน่งครม.นะไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่มีนายกไงตอนนั้นนายกรับเชิญยายผมใช้ว่านายกรับเชิญจริงเชิญแล้วเป็นนายกนั้นผมมีหน้าที่เป็นนายกอย่างเดียวเห็นไหมครม.ผมจัดเองจากที่จัดที่ดูไบบ้างฮ่องกงบ้างนี่มาจัดที่บ้านทางสองล่าจากนั้นก็เลยมีซูเปอร์ไพรม์มินิสเตอร์กับไพรม์มินิสเตอร์มาถึงปั๊บตอนนี้ศูนย์อำนาจที่บอกศูนย์จักรวาลการเมืองจักรวาลการเมืองจักรวาลการเมืองเคลื่อนมาจากดูไบมาอยู่ที่จารันมาอยู่ที่จารัน69แต่อย่าลืมนะมีอีกหลังหนึ่งสามเลขบ้านเลขที่38เอาละบ้านเลขที่38ที่ไหนรามอินทราหรือรับอินทราเออนั่นอีกศูนย์นวมินศูนย์อาจจะใหญ่กว่าใช่ใช่อาจจะใหญ่กว่าแต่ว่าบ้านหลังนั้นส่วนตัวคุณหญิงอยู่ใช่ไหมล่ะใช่คุณหญิงอยู่แล้วก็จันสองล่านี่คุณทักษิณอยู่มีกี่ศูนย์ไหมเอามีกี่ศูนย์เนี่ยแล้วที่คุณหญิงอยู่เนี่ยโอ๊คผาทองแท้ไงไปทำสนามฟุตบอลไปตรงนั้นแหละมันเทิงเลยแหละคุณเศรษฐาเนี่ยแกมีอำนาจจริงไหมเนี่ยมีกี่ศูนย์อยู่ข้างหลังมีศูนย์คุณทักษิณศูนย์คุณหญิงอ้อคุณอุ้งอิงศูนย์คุณยิ่งนักเอกไม่ต้องมีนายกคนยังไม่รู้มีศูนย์น้องสาวป่ะแล้วก็คุณจะทำผมเป็นนายกคนเดียวตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแต่นอกรัฐธรรมนูญอีกเพียบแต่ว่าไม่นับอันนั้นไม่นับแต่ว่าอย่าลืมว่านายกถึงแม้ว่าซูเปอร์นายกเนี่ยจะนั่งอยู่ที่บ้านจันทร์สองล้านนะซูเปอร์นายกก็ต้องแชร์อำนาจกับนายกตัวจริงนายกมีตัวจริงมีตัวจริงเหรอมีตัวจริงกว่าทักษิณอีกเหรอนั่นแหละสิฮะก็แชร์ต้องแบ่งก็อะไรบ้างที่ต้องเช็คกันแล้วกันต้องขอรับรู้ซึ่งกันและกันเพราะมันมีหลายเรื่องนะไม่งั้นสุทินคลังแสงจะไปรับดีกลาโหมได้ไงมันต้องมีดีลกันตรงนี้ว่าจะไม่แตะเรื่องนั้นจะไม่เอาเรื่องนี้นะก็เลยกลายเป็นสุทินคลังแสงไงไม่ใช่จะเป็นสุทินได้ยังไงอ่ะเป็นรับดีกลาโหมที่บอกเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันอยู่ที่กระทรวงกลาโหมแต่ว่าเลขาของล้อมด้วยคนของบิ๊กตู่เลขาแล้วมันตีเป็นคนของใครอ่ะณัฐพลนาคพนิชของบิ๊กตู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปรึกษาผู้ศึกษาเนี่ยคุณดูนะว่าอำนาจของเพื่อไทยเนี่ยซ้อนทั้งหลังในของใครทั้งนั้นนะแถวสองประกบอยู่ทั้งหมดนะใช่ไงฉะนั้นคุณบอกว่าคุณต้องสินจะวางมือได้เหรอในสภาพแบบนี้ในสภาพที่ตัวเองเป็นตัวเชิดนะคุณสุทินตัวจริงไหมอ้าวถามก่อนนะพี่แอ๊ะตัวจริงไหมรัฐมนตรีตัวจริงไหมสุทินะตัวจริงตัวจริงแต่ว่ารัฐมนตรีกันล่ะใช่มีหน้าที่ร้องเพลงร้องเพลงจริงเสียงจริงทับเรืออากาศร้องทุกที่แต่คนที่เคลื่อนกระทรวงใครนั่นสิคนที่คุมฝ่ายความมั่นคงใครคืออำนาจรัฐบาลเก่าถูกต้องฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้คุมทั้งหมดนะตอนเกมเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถจะบอกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะเรื่องเกี่ยวกับการโหมความมั่นคงพลังงานต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณทุนเซนมามันก็เหมือนกับคุณทักษิณก็ท้าทายนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมแขกคนแรกอดีตผู้นำแล้วก็มีเรื่องข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเรื่องนี้ความมั่นคงวิตกกังวลมาตลอดถูกไหมฮะเรื่องแบ่งปันเขตแดนแล้วมันเป็นเรื่องอธิปไตยอ่ะแล้วคุณทักษิณสามารถเลื่อนได้ไหมจะเอาจริงๆเฮ้ยคุณเซนเดี๋ยวเลื่อนกันเพิ่งมาเลยนะยังไม่ถึงกับเพื่อนนะคนก็จะมองเราว่ายังไงเนี่ยเราเมื่อวานคนยังบอกว่าเราไม่มีเสียงอยู่เลยเนื้อเปื่อยแอนเปื่อยเลยก็เราคุยกันสามชั่วโมงไม่ใช่เปื่อยนะอันนั้นก็เตี๋ยวเลยไอ้เกาเหลาอ่ะเกาเหลาเครื่องในต้มในแต่คุณเซนก็รับนะหมูเอ้ยเสียงไอ้พวกตับเติบน่ากินนะมาเมอร์มาไหนแหละนะสมองหมูก็นะแต่ว่านี่อันนี้ประเด็นเรื่องคุณเซนนี่กลายเป็นปัจจัยการเมืองไทยได้เนี่ยครับเลื่อนก่อนได้ไหมคุณเซนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเพิ่งได้สิคนเพิ่งป่วยเนี่ยคนก็จะมองยังไงสังคมมาเลยมาเห็นได้คุยกันสองสามชั่วโมงท่ามกลาง
ความวิตกกังวลใช่ไหมคุณมาเน็ตก็เพิ่งมาพบคุณเศรษฐามันก็เป็นการบอกว่านี่อันนั้นระดับรุ่นโลกรุ่นแถวสองแถวหนึ่งคุยที่นี่ชั้นสองล่าแล้วพอมันมีเรื่องไอ้พื้นที่ทับซ้อนเรื่องปิโตรเลียมเรื่องพลังงานคนก็จะนึกนะคุณเศรษฐานะใช่ไหมแล้วเรากับบูชาเนี่ยมันเปราะบางนะในบางประเด็นข่าวพระวิหารเรื่องแบ่งปันเขตแดนเฮ้ยเราแบ่งกันได้แล้วเหรอข้างในอ่ะใครขุดแล้วขุดไปใช้ที่ไหนใครอยู่หลังคุณทั้งสิ้นคือมันจะกลับมาเป็นประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนใครคุมเรื่องพลังงานอธิปไตยความมั่นคงคือผมกลัวนะว่าพลังงานใช่ไหมทั้งนั้นเลยนะมั่นคงใช่ไหมเรื่องชายแดนนะแล้วก็เรื่องการทูตต่างประเทศเพราะเรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมไม่ยอมมาตลอดไม่ยอมกัมพูชามาตลอดว่าต้องเจรจาเรื่องไอ้เส้นแบ่งที่คุณลากมาเกาะกูดเนี่ยนะมาแบ่งเกาะกูดเอาผ่ากลางเลยไม่ได้คุณต้องตกลงก่อนว่าคุณเอาเส้นนี้กลับไปเกาะกงอยู่ของของคุณแกเกาะกูดของฉันอย่ามาซ่าฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายกระทรวงต่างประเทศบอกไม่ได้เลยนะ MOU ปี44ก็เขียนเอาไว้ MOU นี่สมัยทักษิณด้วยนะใช่ครับกับฮุนเซนด้วยนะมีปัญหาไอ้ตอนเขาแต่ว่าเขาบอกต้องเจรจา2เรื่องนี้พร้อมๆกันจะเจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนไม่ได้คุณเซมาปรากฏตัวเนี่ยก็ถ้าจะตีความถึงขั้นโอ้โหเนี่ยทักษิณเอาคุณเซมาต่อรองกับทางฝ่ายอื่นๆในไทยก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่ามันมีผลทำให้คนต้องวิเคราะห์ว่าทำไมคนนอกบ้านตระกูลชินวัตรเนี่ยคนแรกที่ได้เจอคือคุณเซนทำไมไม่ใช่นายกไทยทำไมไม่ใช่คุณทักษิณไม่มีเพื่อนซีมากกว่าคุณเซนแล้วเหรอในประเทศที่จะมาบอกเป็นห่วงนะมันสัมพันธ์ส่วนตัวไงฮะแล้วคนก็จะสงสัยเลยว่าส่วนตัวเนี่ยใครก็มีส่วนตัวนี่เพื่อนเยอะแยะเพื่อนเยอะแยะนี่นี่เพื่อนรักกันมากยามคุณทักษิณตกระกำลำบากคุณเซ็งก็ดูแลยามที่คุณทักษิณไม่มีที่ไปไปอยู่ที่ไม่แต่มันมีเรื่องพลังงานไงใช่ใช่ใช่ตรงนี้ไงผมว่าคนก็จะคิดว่าเฮ้ยปิดบ้านคุยอะไรกันวะใช่ไหมแล้วสุดท้ายเฮ้ยไปแบ่งเขตอะไรกันหรือเปล่าอาจจะไม่มีหรอกอาจจะเป็นคนแก่เป็นห่วงแบ่งเขตหรือแบ่งเค้กถ้าจะคุยกันเรื่องแบ่งเค้กเขาไม่ต้องมานั่งปรากฏหน้าอย่างนั้นเขามีวิธีสื่อสารแต่ไอ้คนสงสัยมันห้ามสงสัยไม่ได้ไงอันนี้คือปัญหาคือผมแค่คิดว่าเนี่ยพอคุณทักษิณเป็นอย่างเงี้ย มันไปเกิดความระแวงไงแล้วอย่าลืมว่าไอ้ที่อยู่รอบๆตัวละครอื่นๆที่ลูกสู้กันยังอยู่หมดนะคุณคำนงคำนูนขึ้นเนี่ยอยู่หมดครบหมดเพียงแต่เขายังไม่ได้แอคชั่นมาเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าคุณทักษิณผ่านไป17ปีแล้วทุกอย่างเขาหายกันไปหมดนะอยู่ครบคุณกลับมาตัวละครเก่าโผล่มาหมดแล้วอยู่ครบเพียงแต่ว่าเขารอจังหวะอยู่หรือเปล่าคำนงสิสมัยไอ้นี่เป็นกับดักอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าเขาก็รอดูว่าคุณเอามาอีกแล้วพลังงานเอ๊ะใครเป็นเจ้าของรู้สึกพลังงานไหมถ้าขุดขึ้นมาแล้วใครเข้าจะไปสัมปทานไหมทักษิณเขียนลูกอะไรไหมคือไอ้ความคิดมันก็วนกลับมาเหมือนกับสมัยที่แกขายดาวเทียมใช่ไหมคือแกเนี่ยมีปัญหาเรื่องเนี้ยมาตลอดเรื่องคุมความคุมเครือให้คนพม่ากู้มากลับมาซื้อคือคุณทักษิณต้องยอมรับอันนี้เราเป็นนักข่าวสมัยนั้นเด็กๆยุคนี้จะไม่ทันแกมีปัญหาเรื่องพวกนี้ฮะที่ต้องชี้แจงตลอดเพราะด้วยความที่แกธุรกิจใหญ่ธุรกิจใหญ่มันก็เกี่ยวไปหมดอ่ะเวลาแกทำอะไรไอ้เสี่ยงนี่เกี่ยวไหมไอ้ด้านนี่เกี่ยวไหมมันโยงไปหมดมันก็ทับไปเรื่อยๆมันโยงไปหมดแล้วมันก็จะโยงถึงอะไรถึงที่ว่าแกมีทัศนคติที่ว่าแกไม่ต้องอธิบายอะไรก็ได้มันก็ทั้งเรื่องไม่สบายเนี่ยถ้าความจริงหมอเหมออ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้พูดไม่ได้ถ้าแกเองเจ้าตัวนะบอกว่าพูดเลยหมอจะได้ไม่ต้องมาสงสัยผมเป็นอะไรหมอพูดทั้งหมดเลยแต่ไม่แกไม่พูดทำไมทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้ยินจากปากของอุงอิงหรือหมอว่าตกลงอาการแกเป็นยังไงมีแต่คนอื่นๆที่วินิจฉัยโรคอายการวินิจฉัยมีภูมิธรรมสุทินคลังแสงครับภูมิธรรมวินิจฉัยเนี่ยเป็นหมอเหรอไปพูดเรื่องไอ้กระดูกยุ่ยเอ้ยพูดเรื่องกระดูกหักด้วยนะสุทินบอกกระดูกหักนะหักตรงไหนผมเจออีกคนหนึ่งบอกว่ารับรองครับคุณวินิจฉัยแกตกเตียงแต่อีกวันพบคุณเซนคุณเซนสองสามชั่วโมงใช่ไหมถ้าผมคุณทักษิณผมจะวางมือไหมเนี่ยตรงนี้ไม่วางนะไม่วางวางมือแต่ขาอยู่ไหมวางมือกับไอ้นี่วางแค่นี้วางแค่นี้วางแค่นี้ชั่วคราวแต่ว่าถ้าปรากฏตัวเมื่อไหร่เอาลองเดาซิว่าในฐานะข่าวก็จะเปิดตัวแกยังไงเปิดตัวว่าโอเคผมพร้อมจะพบปะประชาชนแล้วก็จะเดินมาที่หน้าบ้านจันสองล้านแล้วก็เรียกนักข่าวมาสวัสดีครับทุกคนหรือว่าแกจะเปิดแถลงหรือว่าจะให้อุ้งอิงเชิญคุณพ่อไปที่พัก
เพื่อไทยเพื่อจะมาพบปะกับสส.คิดถึงมากนี่แต่ผมว่าเอาว่าจริงๆเดายากเพราะว่าคุณทักษิณเป็นคนคือท้าทายอ่ะพูดไงไม่รู้ว่ามันหมายว่านะคือเป็นคนที่มีอะไรหวือหวาตลอดเวลาอันนี้จากการที่ตามทำข่าวแค่บ้านนะแค่เรื่องไม่อธิบายอาการป่วยผมว่านี่คือการท้าทายนะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมต้องชี้แจงอ่ะวันที่ออกมารถตู้ลอกฟิล์มหรือเปล่าใช่ปกติรถตู้ต้องมีฟิล์มถูกไหมใช่อามานมีอยู่แล้วมันต้องฟิล์มมืดอ่ะตั้งใจนี่ถึงขั้นลอกฟิล์มนะลอกฟิล์มถูกไหมใสขนาดถ่ายภาพแล้วก็ต้องให้ชั้นด้วยใช่ไม่ธรรมดาซีนวันริมสระไม่ต้องมีก็ได้ถูกไหมฮะไม่ต้องมีหรอกก็เรียกลูกมาถ่ายรูปก็ถ่ายให้เห็นเนี่ยใครจะสงสัยอยู่ใครคิดว่ามันมีปัญหาอะไรคือคุณทักษิณนี่เขามีความมั่นใจมันอุ้งอิงด้วยนะคือมีความอุ้งอิงก็มั่นหวือหวามีความแต่จะมีฉากนี้ช้าไปยังฉากมาจูบพื้นแผ่นดินไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วช้าไปแล้วอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าคุณทักษิณวางคนวางพล็อตนี่วางยังไงช้าไปแล้วก็ต้องจูบแผ่นดินอีกทีนะ17ปีอ่ะคราวที่แล้วไม่กี่ปีเองก็ยังจูบเลยคราวที่แล้วมันกลับติดคุกไงคราวนี้คราวที่จะตอนที่ลงมานี่ก็ยังจูบได้นะจูบได้แต่งชุดเสื้อนอกนี่เนี่ยกำลังผมก็สงสัยว่าในใจคุณทักษิณจริงๆเนี่ยคิดว่าวันนี้เป็นถือว่าชนะหรือยังผมว่ากลุ้มใจใช่คิดหนักดูจากอาการแล้วก็ดูจากสถานการณ์เนี่ยไม่เคลียร์อย่างนั้นติดคุกที่โรงพยาบาลเสร็จไปติดที่บ้านต่อใช่คือเส้นทางมันไม่ได้ใสสะอาดอย่างนั้นไงเพราะมันมีปัจจัยต่างๆนานาที่พอกลับมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดครับก็เรื่องแจกไอ้หมื่นบาทยังแจกไม่ได้คิดดูมันเกี่ยวอะไรคุณทักษิณนะเอ้ยทำไมจะไม่เกี่ยวนี่คือก็คุณเจษฎาแกหาเสียงแล้วแกพูดแกก็ดันเกี่ยวอะไรทักษิณแล้วคุณที่ว่าใครเป็นคนคิดล่ะไอเดียนี้ฮะแล้วใครแลนด์บริดจ์คุณคิดว่าอยู่ดีจะเอาของภูมิใจไทยเข้ามาเป็นของตัวเองได้เหรอแกก็ชอบพี่ก็ชอบไปยั่วแกอย่างเงี้ยนะไม่รู้จริงๆชอบแกไม่รู้จริงๆยั่วตั้งแต่ตั้งหัวข้อแล้วบริดจ์แลนด์บริดจ์เนี่ยไปเอาของภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยแย่งดึงมาเลยนะเพราะต้องมีเมกะโปรเจกต์เนี่ยภูมิใจไทยเขาคิดเรื่องนี้ได้ไงเพราะเขาตอนนั้นจะลงใต้ภูมิใจไทยต้องไปเจาะตลาดใต้จะไปบุกตลาดใต้แต่ว่าสำหรับนโยบายแบบทักซิโนมิกส์เนี่ยมันต้องมีเมกะโปรเจกต์ใช่ไหมสนามบินสุวรรณภูมิคือตัวขายใช่ไหม EEC ตามหลังมาแต่ว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเมกะโปรเจกต์เลยก็ต้องมีก็ต้องมีก็ต้องแลนด์บริดจ์นี่ศึกษาเอาไว้แล้วนี่ว่าของกระทรวงคมนาคมนี่จุริยะอยู่เอามาดูนายกเศรษฐารับลูกวิ่งเลยยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้อ่านเลยวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเลยฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่ผมเชื่อว่าคนที่คิดได้คือคุณทักษิณมันต้องมีเมกะโปรเจกต์มันต้องมีการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดใน20 ปี 20 ปีคือแกออกมาแล้วนะนั่นคำว่า20 ปีจะมีตลอดตลอดเวลา20 ปีไม่เคยมีอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยภารกิจนี้เพิ่งเริ่มต้นนี่ไงเห็นไหมฮะอย่าว่าแต่วางมือเลยนี่เพิ่งมือเพิ่งเริ่มเข้ามามือเพิ่งเริ่มเดี๋ยวขาจะตามมาแล้วมาทั้งตัวกันเนี่ยถึงเมื่อไหร่ถึงถึงเราเมื่อไหร่อ่ะจะถึงถามเสียว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเชนคัมแบ็กเนี่ยนะจะมาในรูปแต่ต้องให้ผ่านกับดัก2 3ขั้นนี่ก่อนนะคุณอย่างน้องไอ้คุณยิ่งรักไอ้คุณยิ่งรักกลับมาก่อนมีภารกิจหลักนะคือถ้าจะวางมือสมมุตินะเอาแบบตามพี่แอดเลยนะจะวางมือต้องเคลียร์ก่อนทั้งบ้านถ้าวางต้องวางหมดถูกไหมวางอาวุธหมดพวกนี้ก็ต้องไปต้องกลับหมดอันนี้สมมุติคิดจริงๆว่าเฮ้ยเอาละเรามันมาถึงขนาดนี้แล้วเราผ่านจุดสูงสุดแล้วมันไม่ใช่เวลาเราละสมมติ เหลืออีกอย่างเดียวคือน้องให้น้องกลับมาไม่ใช่น้องลูกด้วยอ่ะเขารักมากลูกอ่ะลูกคุณยิ่งรักยังไงยังไม่ขึ้นไงคุณชายยังไม่ขึ้นมาขึ้นแล้วตัวเองจะเกษียณหรือว่าเลิกเล่นการเมืองโดยไปอุ้งอิงสู้เองอ่ะไม่ก็ต้องกลับหมดถ้ากลับผมว่าทั้งแผงถ้าแพ็กเกจนี่คือต้องกลับทั้งบ้านนักตระกูลนี่ต้องปิดฉากต้องประกาศยุติฝันไปละฝันที่ฝันไกลกับผมดิผมว่าจะตามแต่ตามใดที่คือส่วนตัวนักศิลป์เป็นคนสนุกด้วยแหละกับการบริหารอำนาจอ่ะอันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะ enjoy เออพี่แอ๊ดแกเป็นคนอย่างนี้เลยนะมีความสนุกกับการที่ได้ manage ยิ่งอย่างนี้ยิ่งไม่ไปทางเกษียณเลยยิ่งไม่ไปทางการนั่นแกจะออกมาสูงเมื่อไหร่การมันเป็น DNA อ่ะเหมือนคุณวิชัยอ่ะคุณชัยบอกอ๋อผมไม่ทำละบริษัทผมมาอยู่บ้านเงียบๆไม่ได้เงียบไหมผมอยู่บ้านเงียบๆมีคอมตัวเดียวเองผมบ้าไม่ได้หรอกนะ
หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกนะผมไม่ได้ประกาศวางมือนะผมประกาศวางเท้าแต่ละเห็นไหมคุณชัยเนี่ยไม่ละผมไปทำบริษัทใหญ่ไม่เอาแล้วผมอยู่บ้านเงียบดังไหมใช่ดังกว่าเดิมดังกว่าเดิมนั่นเป็นไปได้ไหมว่าคุณทักษิณอีก2เดือนเดือนหน้าแล้วหายป่วยแล้วคนที่ป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่แบ็คอ่ะ I will be back I am back already เออมันก็กลับมาแบบบนมีอำนาจทางการเมืองชัดเจนอีกทีนึงไปสู้ร่วมอีกทีนึงประกาศเลยนะก็ต้องขึ้นอยู่กับสมการในเวทีจะเป็นยังไงก็ต้องให้ไปพักเพื่อไทยเป็นที่ปรึกษาเพื่อไทยก่อนที่ปรึกษาเพื่อไทยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้แล้วผมคิดแบบคุณชัยชอบสอนหนังสือไม่ชอบสอนหนังสือครับสอนหนังสือก่อนแต่ปัญหานะคุณวิสุทธิ์ครับคุณชัยคุณทักษิณเนี่ยกับเจนนี้เนี่ยติดกันหรือเปล่าปั่นได้หรือเปล่ารุ่นผมนะผมว่าเป็นรุ่นท้ายนะรุ่นผมเนี่ยที่จะรู้จักรุ่นผมคือรุ่นธนาธรธนาธรชัยธวัฒน์เนี่ยอันเนี้ยอยู่ในบรรยากาศที่ชื่นชมคุณทักษิณไปได้แปลงเปล่งบานท่านมีรัฐธรรมนูญผมว่าดูอย่างพรรคก้าวไกลอย่างธนาธรเนี่ยชัดเจนนั่นคือนักต่อสู้ในยุคคุณทักษิณเป็นอปช.เป็นเสื้อแดงแต่พอหลังนั้นคือส้มแล้วนะใช่หลังล่างธนาธรไปคือส้มแล้วถูกไหมรุ่นนี้เนี่ยห่างไกลแล้วเพราะทักษิณไปต่างประเทศแล้วรุ่นนี้จะรู้จักคุณทักษิณในภาพของอะไรโอ้ยนักโทษไม่เข้าคุกเหรอเฮ้ยมันจะตัดช่วงหรือเปล่าช่วงที่คุณทักษิณเข้าขับเฮ้าเนี่ยมันเบาบางมากโอ้คนผมเห็นคนรุ่นใหม่ก็ตามกันมันไม่ได้เห็นภาพตัวตนไม่ได้คือมันแค่ออนไลน์ช่วงนั้นเนี่ยที่รุ่นใหม่ติดตามทักษิณพระทักษิณด่าประยุทธ์ด่าประยุทธ์ทุกวันใช่ป่ะทุกครั้งออกแต่ตอนนี้เป็นผู้เดียวกับประยุทธ์เดี๋ยวนี้นะคุณวิสุทธ์เดี๋ยวนี้พีพีทีวีจะต้องทำข้อมูลว่าอาจารย์สองล่าคืออะไรนะเออแล้วสมัยนั้นสมัยมันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเขาไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักเขาไม่รู้จักแล้วไม่เหมือนยุคเราแล้วต้องเตรียมทำเรื่องบ้านที่เนี่ยรามินทาเออฉะนั้นเนี่ยเขาต่อติดกับคนรุ่นใหม่หรือเปล่าคุณทักษิณเนี่ยแล้วเพื่อไทยจะฝันหวานว่าเฮ้ยไอความพีคที่เราเคยผ่านมาตอน377 30บาทอะไรพวกนี้มันจะป๊อปปูล่ากลับมาเฮ้ยคุณดึงโลกหมุนกลับไปได้ไหมเพราะคนยุคสวยส้มเนี่ยเขาข้ามไปแล้วนะเขาพูดเรื่องปฏิรูปโครงสร้างเขาพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพเขาพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นมันยิ่งกว่านโยบายประชานิยมแล้วคุณทักษิณจะคือเพื่อไทยจะฝันหวานเหมือนเดิมได้ไหมอันนี้คือโจทย์คือแกกลับมากลับอยู่แล้ววางมือไหมไม่วางอยู่แล้วไม่วางอยู่แล้วต้องบอกว่ากลุ้มไงเพราะว่าตอนนี้มันก็เลยงานหนักขึ้นอีกกลับมาแล้วต้องทำหลายๆอย่างหนึ่งในภารกิจคือทำยังไงให้ก้าวไกลเนี่ยพ้นจากเส้นทางไปพ้นจากเส้นทางหรือสองถ้ายังอยู่เลือกตั้งเพื่อไทยต้องชนะก้าวไกลอ่ะจะชนะมันจะชนะได้ยังไงด้วยวิธีไหนจากนั้นหนึ่งถ้าไม่ชนะก็ต้องยุบก้าวไกลฉะนั้นก็ต้องมีคนฝากให้คุณทักษิณช่วยคิดหน่อยนะครับเพราะหนึ่งในดีลอะที่เราคุยกันคือเรื่องนี้นะใช่ครับอันนี้โจทย์หลักเอ้ยคุณต้องหาทางที่จะสกัดก้าวไกลให้ได้โดยใช้พรรคเพื่อไทยพี่แอร์คิดดูสภาพแบบนี้นโยบายก็ดันไม่ได้คุณทักษิณก็ติดคุกแบบนี้คุณจะเอาอะไรมาชนะคุณเลือกเพื่อไทยเลือกเพราะอะไรนโยบายก็ไม่ออกใช่ไหมแล้วยังมีเรื่องคุณคิดว่าทักษิณอยากจะให้ก้าวไกลถูกยุบไหมคุณว่าถ้ายุบก็โตขึ้นมามันจะมีก้าวไกลอื่นทักษิณคิดอย่างนั้นเหรอทักษิณจะบอกว่าเราก็สร้างยุวชนเพื่อไทยขึ้นมาก็คงสร้างอย่างนั้นแหละฮะก็คงคิดอย่างนั้นแหละฮะแต่ต้องสร้างนั้นสักหน่อยตอนนี้นะก็ผมเห็นก็ตอนเดิมทีอะเดิมทีคุณอุ้งอิงคือตัวแทนของรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยไงเดิมทีอะประโยชน์เข้ามาปั๊บเดี๋ยวตอนแรกก็ได้ได้นะตอนแรกก็กระแสได้นะครับพอไปคลอดลูกปั๊บกลับมาแล้วพรรคเพื่อไทยย้ายพรรคย้ายขั้วเนี่ยนะครับพรรคภาพของอุ้งอิงก็เลยไม่เป็นคนรุ่นใหม่ละกลายเป็นคนเดินตามคุณพ่อแล้วก็ไปเป็นหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์นิยมขึ้นมาใช่ครับแล้วทำยังไงคุณทักษิณถ้าคุณเป็นทักษิณคุณจะทำไงครับคืออุ้งอิงก็มีภารกิจคือต้องแบกดิวอ่ะถูกไหมอยู่ข้างนอกต้องเป็นคนดิวนะไม่ได้เจรจาเองแต่ต้องแบกอุ้งอิงเป็นคนแบกดิวทั้งหมดนะเป็นคนเจรจาหมดต้องจัดการให้พ่อแทนพ่อเคลื่อนไม่ได้แต่ดิวมีเป้าหมายคุณแม่จะต่อสายแต่ว่าคนที่ไปดิวหน้างานเห็นไหมอุ้งอิงก็ไปหาเฉลิมอยู่ลุงเห็นไหมหรือนี่ลูกชายคุณเฉลิมมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเห็นไหมแล้วคุณอุ้งอิงต้องไปอยู่ใกล้กับอุ้งอิงต้องไปเคลียร์กับทุกฝ่ายทั้งรุ่นเก่ารุ่นคุณลุงลุงขี้น้อยใจทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องไปเคลียร์ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างทีมใหม่ขึ้นมาขณะเดียวกันก็ต้องแข่งกับก้าวไกลยากภาพลักษณ์ทั้งหลายแหล่เห็นไหมแล้วเขามาเป็นแผงนี่มีคุณนุ้งอิงแต่ข้าคุณนุ้งอิงเคยภูมิธรรมอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นมันมาคนเดียวอ่ะคุณลุงทั้งหลายลุงภูมิธรรมนาอาสิอาอาสิอาบ้างลุงบ้างเนี่ยนะภูมิธรรมหมอมิงหมอเลียบหมอเลียบนั่งข้างๆตอนนี้ข้างซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์30 บาทพลัสแล้วก็ยังมีพันศักดิ์วิญญาณรัตน์เอง
โอ้นั่นลุงแท้เลยครับแบ่งกันได้ไหมพันสังหน้ารุ่นผมรุ่นนี้รุ่นผมฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณทักษิณจะตั้งหลักว่าเอาล่ะฉันจะสู้กับก้าวไกลแบบสุดชีวิตหรือผ่านภารกิจนี้ไปพาเรากลับพาน้องกลับแล้วกลับไปบวกก้าวไกลไอ้โหอ้าวเพราะอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเทรนด์ของสังคมเนี่ยมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงทางนี้ได้คุณธนาธรก็บอกใช่ไหมเพื่อไทยคือพันธมิตรของเราผมว่าสิ่งนี้อยู่ในใจของฝ่ายเดี๋ยวก่อนอำนาจเก่าให้มาผนวกพรรคหรือมาตั้งรัฐบาลผสมกลับไปตั้งร่วมครับก็จริงๆอย่างก่อนนี้ก็เคยจะตั้งได้อยู่แล้วนะเก้าแค่นี้แหละก้าวไกลก็มีไปผมก็เพื่อไทยก็มีไปอยู่กันไปคุณอาจจะสายจัดอาจจะเข้มข้นผมก็กลางๆแต่ก็รวมรัฐบาลก็อย่างนี้ยาวเลยนะไม่จับมือกันนะไม่ถึงกับยุบพรรคก็ไม่ถึงกับไม่รวมแต่ก็อยู่แตะกันไว้พันธมิตรเป็นมิตรกันผมว่าอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกคิดไหมว่าคุณทักษิณไว้ใจฝ่ายเราวันนี้มาร่วมกับเราใจอยู่ที่ไหนเออแสดงว่าในใจทั้งทักษิณในใจทั้งประยุทธ์เนี่ยยังคือการเมืองนะคุณสุชัยการเมืองมันมีความรู้สึกนะมันมีคือนอกจากภาพที่เราเห็นนะว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไอ้การที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เขารักกันไม่ใช่เขาทะเลาะกันมา20ปีเขาปฏิวัติเขายึดอำนาจแต่บังเอิญมีศัตรูร่วมเออก้าวไกลมาเขาบอกเลือกก้าวไกลประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแน่มาเปลี่ยนจริงๆแต่เปลี่ยนคนละแบบคนละแบบกับที่ก้าวไกลเขาต้องการอันนี้คือถือว่าฝ่ายขั้วอำนาจเดิมเนี่ยเขาไว้ใจคุณทักษิณหรือเปล่าเขารู้สึกว่ายืมมือเป็นเครื่องมือสกัดกั้นก้าวไกลแล้วจบแค่นี้เหรอแล้วจบแค่นี้ไหมคุณทักษิณจะเอายังไงต่อคุณทักษิณคิดว่าคุณไว้ใจเราไหมคุณใช้เราเนี่ยให้เราไปเป็นฐานเอาพรรคเราเนี่ยไปเป็นฐานเพื่อดันก้าวไกลคุณไว้ใจคุณจริงใจกับเราจริงหรือเปล่าเพราะคุณลบกับเรามาตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก้าวไกลกล้าจับมือคุณทักษิณอ่ะเดี๋ยวก็ไปอ่านสามก๊กอีกสักห้ารอบอ่านสามก๊กอีกห้ารอบเพราะมันสามก๊กนะใช่แต่ก้าวไกลเขาก็ข้างในก็ไม่ใช่ว่าจะคิดตรงกันหมดก้าวไกลก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเราไม่เอาได้แม่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเราซ้ายแรงไปไหมเนี่ยก็อาจจะมีแต่ว่าจะเข้าไปอยู่กับเพื่อไทยก็ไม่ง่ายอาจจะไปแยกตั้งเองอาจจะไปเป็นกลุ่มใหม่แต่ว่าคอฮาร์ดคอของก้าวไกลยังอยู่นะแล้วที่จะเคลื่อนถ้าถูกยุบเนี่ยเขาก็จะไปเคลื่อนไหวของเขาต่อในรูปแบบต่างๆอาจจะไปรวมกับพรรคคณะก้าวหน้าชั่วคราวตั้งพรรคใหม่ชื่อใหม่เนี่ยแต่ยังไงไอ้ความแนวคิดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนหรอกดีๆไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ผมเชื่อก้าวไกลจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะผมเชื่ออย่างนี้นะคือมีก้าวไกลที่เขาคิดเหมือนเดิมแต่ว่ากลุ่มนึงคือเอา1 2อันไม่เอา1 2ที่ประเด็นคือว่าเพื่อไทยจะสวิตช์ยังไงจะแนบแน่นกลายเป็นคอนเซอร์เวทีฟแบบนิโอคอนเซอร์เวทีฟจริงๆเอาละฉันเป็นถือธงนำฝ่ายอนุรักษ์นิยมไหมถ้าอย่างนั้นก็แต่มันโอ้โหมันรอยแค้นมันเยอะมาก20ปีอ่ะคุณประยุทธ์กับคุณทักษิณก็ต้องแนบแน่นกันให้ได้นะใช่ไหมมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่ว่าต้องเรียกว่ากัดฟันอ่ะกลืนเลือดอ่ะคุณสิทธาซึ่งต้องเข้าใจคุณทักษิณมากกว่าพวกเราเนี่ยนะอย่าบอกเลยใครบอกว่าคุณทักษิณสบายท่านกลืนเลือดอยู่ท่านกลืนเลือดอยู่คล้ายๆกับว่าก็เนี่ยเป็นเบี้ยอยู่เนี่ยใครจะใครเดินคนนี้เดินทีคนนั้นเดินทีแล้วตัวเองก็ไม่มีอำนาจต่อรองเท่าไหร่แล้วนะจะกลับบ้านนี่กลับบ้านก็ต้องยอมทุกอย่างนี่แล้วยังไม่ใช่กลับบ้านตัวเดียวยังมีน้องต้องจะกลับอีกนี่ดังเงื่อนไขเนี่ยทำให้ยิ่งกลุ้มใหญ่แล้วก็มีคนบอกผมนะบอกตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆเนี่ยทำยังไงดีอะเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาจับมือกันแน่นอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้เลยนะแต่พอรู้ว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านนี่ยิ้มเลยฝ่ายนี้บอกคิดออกคิดเองร้ายเสร็จปูเสร็จเพราะฉะนั้นมันก็เลยดิวมันก็เลยเลี้ยวมาใช่ไหมทีนี้ปัญหาตอนนี้คือรักษาดิวเนี่ยให้มันมั่นคงไว้ได้ยังไงจนถึงน้องหรือจนถึงลูกให้มันปลอดภัยโอ้หนักหรือถ้าคิดว่าอ่ะในอาระจินวัตรคุณอิงอ้ออาจจะบอกว่าเฮ้ยเราครอบครัวเรากลับไปอยู่แบบสงบสุขแล้วคุณไว้ใจเลยถ้าคุณกลับไปสงบสุขแล้วอำนาจต่อรองไม่มีเนี่ยคุณก็ไม่สบายคุณไม่แน่ใจนะวันดีคืนดีก็จะเช็คบินอะไรคุณอีกนะนั่นสิฮะจะจบมาวิกตูไม่ได้มันจะลงหลังเสือยังไงลงหลังเสือลงลำบากเสือตัวใหญ่มากอ่ะใช่คนจะกัดเอาเยอะวางมือไหมล่ะก็นี่คนคิดเนี่ยคนคิดเนี่ยคิดมาทำไมว่าวางมือวางชั่วคราววางชั่วคราวแต่วางมือต้องมีเงื่อนไขแต่ว่าก็ยากที่จะต่อรองได้ว่าผมวางมือแล้วไม่มีการเช็คบินนะครับโอ้ยคุณไปเหยียบเท้าใครไว้ตั้งเยอะแยะอย่างไ
และเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เอาคุณรุ่นเก่าก็รุ่นเก่านี่อย่านึกว่าจะไม่ลืมนะรุ่นเก่าก็ยังจำได้นะว่าเนี่ยรุ่นของทักษิณเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะมันมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่รุ่นเก่าคนที่เคยต่อต้านเนี่ยอันนี้อยู่ในใจนะฝังใจนะส่วนคนที่ชื่นชอบเนี่ยเขาอาจจะงงว่าเฮ้ยเราชื่นชมคุณทักษิณแต่คุณทักษิณสลับฝั่งไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามเราแล้วอะฝ่ายที่ยังชอบก็สับสนฝ่ายไม่ชอบไม่ชอบอยู่แล้วคือฝ่ายที่ไม่ชอบไม่ชอบอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นเนี่ยสร้างใหม่ไม่ได้นะเอาจริงๆอะสร้างรุ่นใหม่ไม่ได้คนรุ่นใหม่ไม่ทันพวกนโยบาย30บาทแล้วไม่ทันแต่มาทันช่วงที่อ้าววีไอพีนี่อ๋อแล้วพวกคนรุ่นใหม่นี่เขาคนเท่ากันถูกไหมสโลแกนเขาอะยุคนี้สิทธิมนุษยชนอ้าวอ๋อคุ้มไม่ติดเลยเหรอเอ้ยป่วยจริงหรือเปล่าคือคุณทักษิณภาพแกมาแค่ครึ่งเดียวอะไอภาพครึ่งที่ถูกกระทำใหญ่กว่าเยอะคนลืมไปหมดแล้วนี่คือปัญหาว่าคุณทักษิณกลับมาความป๊อปปูล่าที่เพื่อไทยฝันว่าเอาละแม่ทัพเก่าเรามาแล้วเว้ยแต่สนามรบมันเปลี่ยนอะสมรภูมิมันเปลี่ยนอะข้าศึกมันเปลี่ยนอะถูกต้องและแม่ทัพคนเดิมอ่ะมันจะนำทัพสู้สงครามได้หรือเปล่ามันถ้าเกิดเลือกตั้งไม่รู้อ่ะปีหน้าหรืออีกถัดไปนะแต่เอาอย่างนี้เลือกตั้งพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคุณว่าเลือกตั้งพรุ่งนี้ก็ไม่เหลือสิครับถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้เนี่ยเหลือสิครับเพื่อไทยไม่เหลือเลยจะเหลืออะไรจะขายอะไรเออจะขายอะไรคนจะเลือกเพราะอะไรก็เพราะเห็นนี่หรือเปล่านายกเศรษฐาจึงต้องมีวิสัยทัศน์8ข้อเพื่อจะมายันเอาไว้ว่าเพื่อไทยยังมีของดีอยู่อันนั้นเขาเรียกวิสัยทัศน์สองก็คือว่าเฮ้ยข่าวที่บอกว่าอะไรนะเขาเรียกวิสัยทัศน์เหรอแต่ชอบอย่างเงี้ยพี่แอร์ชอบนี่ทำไมเป็นคนอย่างงี้ไม่ใช่ผมดูแผนงานเป็นคนชอบเป็นกลุ่มแผนงานแต่ข้อที่ผมจะคิดจะทำภาษาการตลาดเขาเรียกเซลส์ทอล์กเซลส์ทอล์กใช่ไหมคือต้องแพ็กเกจใหม่ไงต้องแก้ใหม่คือไอ้แปดเรื่องเนี่ยทำอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลก่อนก็ทำอันนี้ก็ทำรัฐบาลปัจจุบันก็ทำมาการตลาดเขาต้องแพ็กเกจใหม่Repackage คือเดิมที่ไปวางสเก็ตสเปะสปะอยู่ก็มาจัดวางเป็น8ห่อ8ห่อแล้วก็จะได้ขายได้ง่ายขึ้นไงบอกว่าเนี่ย อย่างเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจนี้แล้วนะฉะนั้นคุณเศรษฐาที่ประกาศนี่คือ Repackage ให้นโยบายต่างๆนี้ออกมาไม่ได้เคลมว่าตัวเองทำหมดทั้งหมดอาจจะมีข้างมาบ้างอาจจะมีของใหม่บ้างแต่ขอขายไอเดียนี้ท่ามกลางกระแสที่ว่าเป็นนายกจริงหรือเปล่าท่ามกลางกระแสที่ว่าฮุนเซนมาแล้วมาบ้านจันทร์สองล่ามากลบรัศมีของนายกเจอแต่ลูกชายนะ พ่ออยู่ที่นู่นแล้วใครจำผลงานคุณเศรษฐาได้ไหม6เดือนนะผมว่านะมันก็จำได้จำคุ้มเคือนะงบประมาณก็ไม่มีใช้นะจริงจริงจังๆนะมันก็แบบจำได้แต่อุปสรรคทะเลาะกับแบงค์ชาติคนนี้ดิจิตอลวอลเล็ตเงี้ยดิจิตอลวอลเล็ตแลนด์บิสมันก็ยังไม่มาใช่ไหมมันก็ขึ้นเงินเดือนต้องจ่ายต้องตรงต้องแจกไม่หมื่นเนี่ยคุณว่าจะต้องแจกคือเขาต้องดันให้สุดครับตรงต้องแจกใช่ไหมเผื่อเขาอาจจะรู้ว่าปลายทางมันไปไม่ได้เออรู้ไหมคือถึงรู้ก็ต้องไปให้สุดก็ต้องไปจุดสุดทางอ่ะคือมีแม่น้ำก็ต้องไหว มีจระเข้ก็ต้องฝ่า มีเขาก็ต้องปีนเขาก็ต้องปีนให้ชาวบ้านได้รู้ว่ากูมาถึงตรงนี้แล้วเว้ยเลือดอาบเลยนะสุดท้ายนะแต่ถ้าเห็นใจหน่อยนะเนี่ยแต่ว่าศาลเขาไม่ให้เราทำอ่ะสภาก็ขวางเห็นไหมแต่ให้แบบเลือดท่วมเลยนะเลือดโชคนะคนถึงจะเอาท่อนที่ได้ไปก่อนคนเขาก็จะไม่สงสารนะคุณก็บอกว่าก็ทำไมยังไม่เห็นแจกกะทิอ่ะก็เห็นบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวในกระเป๋าต้องมีตังค์อ่ะนั่นจะอยู่ไหนอ่ะหมื่นบาทอยู่ไหนเราอยากแจกจะแจกขาดเราอยากแจกพรุ่งนี้เลยเนี่ยจะขาดปั๊มหัวใจมาใหม่ไปก็เห็นไหมแบงค์ชาติก็ขวางปปชก็ขวางปปชก็ไม่ให้พวกสื่อนี่แหละตัวร้ายสื่อเห็นไหมเนี่ยชาวบ้านที่ไม่มีเงินก็เพราะไอ้เห็นไหมคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะผมก็จะยิ่งเหนื่อยคุณสายรักก็จะยิ่งเหนื่อยแล้วแกมีดาวล้อมอยู่ใช่ไหมดาวชินวัตรล้อมตัวแกทำไงให้แกเด่นขึ้นมาและที่กลุ้มใจสำหรับคุณทักษิณอีกเรื่องนึงคือว่าถ้าเศรษฐาไม่เวิร์กอ่ะครับเอาตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นะเอาใครมาถ้าสมมติเศรษฐาไม่ไหวจริงๆจะโดนฉกนะคือถ้าภายในพฤษภาเลยนะใช่เสียวนะเสียวมันจะไหลไปลงใครมีต้องไปต้องไปพฤษภาล่ะก็พฤษภาสวชุดนี้ไงสวหมดชุดนี้จะหมดสวจะเลือกนี่เขาก็คิดกันนะคิดแล้วตั้งแต่ตอนนี้คิดกันนะว่าสวจะเอาอีกรอบไหมถ้าคุณเศรษฐาไม่ไหวจะเอาใครทีนี้ถ้าหลุดจากคุณเศรษฐาแล้วอุ้งอิงไม่ขึ้นเนี่ยมันหลุดออกนอกพักเลยนะคุณอนุทินเอาไหมในพักไม่มีอ่ะมันก็แล้วแต่สวด้วยนะฮะมันแล้วแต่เสียงมันไปอยู่ในนั้นหมดฮะสวจะเลยแล้วนี่เลย11แล้วนี่ไม่ก็คือถ้าจะเอาช่วงนี้ไงฮะถ้าจะเอาช่วงพฤษภาเนี่ยจะพิฆาตเลยอ่ะโอ้โหนี่มันผิดแผนหมดเลยนะจะพิฆาตเลยอ่ะ
ที่ต่อรองเอาไว้มันไม่มีนะเงื่อนไขนี้ไอ้ดิวลับไม่มีนะท่านดิวลับไม่พูดถึงเรื่องนี้นะท่านท่านเร็วงั้นเลยเหรอท่านก่อน11พฤษภาคมเลยเหรอมีคนเชื่ออย่างนี้นะเชื่อว่าดิวแลกกันอย่างนี้นะให้คุณหมดแล้วนะให้คุณเศรษฐาแล้วนะให้คุณทักษิณกลับแล้วนะถึงเวลาวางบินถ้าผมเป็นทายมาถ้าวางแบบยุทธศาสตร์แบบที่คุณบอกว่าคุณทักษิณเก่งมากเนี่ยรอพ้น12พฤษภาครับกลับไปจับมือก้าวไกลรวมกัน2พรรคเกินครึ่งนี่ไงเห็นไหมเอ้ยนี่เดี๋ยวบอกให้ว่าเปรี้ยงปร้างคือคิดแบบทักษิณนี่ออกนอกกรอบเลยนะเอ้ยเอ้าแล้วคิดว่าฝ่ายนั้นเขาไม่คิดเหรอฝ่ายที่ของอำนาจเดิมไม่ฝ่ายลุงทั้งหลายลุงก็ต้องคิดโอ้โหฝ่ายนั้นเขาทหารเขาเสทหารเขาลบคือเขาต้องคิดออปชั่นที่1คุณทักษิณอยู่กับเราอันที่2คุณทักษิณเปลี่ยนใจอันที่3คุณทักษิณไปอยู่ก้าวไกลคือเขาคิดเป็น10แผนโอ้โหแผนของพี่หมดฉะนั้นเนี่ยคุณจะเดินไปทางไหนก็มีกับดักหมดแล้วขอระแวงที่สุดก่อนเสียพฤษภาซีนาริโออย่างหลังเสียพฤษภาเที่ยงคืนอีกแบบนึงแล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุณชัยพูดเนี่ยอยู่ในใจเขามาตลอดว่าคุณทักษิณอยู่กับเราวันนี้ต่างคนคือต่างคนต่างใช้กันในภาวะในเฉพาะหน้าแต่มันไม่ยั่งยืนอยู่แล้วถ้าสมประโยชน์กันเมื่อไหร่หมดปุ๊บเขาได้หมดเขาก็ใช่ไหมเขาทะเลาะกันมา20ปีพี่แอ๊ะใช่ไหมเพียงแต่วันนี้มีโจทย์ใหม่ก็คือก้าวไกลแต่ว่าเขาก็ต้องคิดตลอดหรือคุณทักษิณก็คิดว่าผมก็มีสิทธิ์สวิตช์ออกถ้าสวิตช์ออกปุ๊บทางฝ่ายคอนเซอร์ทีฟเดิมก็น้อยเลยนะแล้วเปลี่ยนสวด้วยของก้าวไกลที่คิดถ้าสมมติว่าซีนาริโอนี้เกิดคือเพื่อไทยรอด11พฤษภาผ่านไปไม่ต้องใช้เสียงสวเลือกนายกทักษิณตัดสินใจมาจับมือกับก้าวไกลก้าวไกลกล้าจับมือไหมเพราะว่าด้อมส้มก็จะบอกอ้าวนี่เอาแล้วเหรอพลิกไปมาเขาพลิกกลับเราเอาคุณธนาธรเคยพูดเราเป็นพันธมิตรกันใช่แล้วคุณสังเกตนะพี่สังเกตนะว่าเรื่องทักษิณเนี่ยก้าวไกลเขาไม่ค่อยแตะเท่าไหร่นะน้อยน้อยก้าวไกลนี่ปกติเวลาเขาตรวจสอบใครนี่นะเอาตายนะวินุโรดสวยแล้วเขาไปถึงหน้ารถบรรทุกแต่ทักษิณต้องเห็นไปหน้าโรงพยาบาลแล้วถูกไหมมีไหมฮะไม่มีแต่ที่ว่าเริ่มเปลี่ยนท่าทีไม่มีนะไม่มีเปลี่ยนเริ่มมีบ้างไม่เขาเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบพูดเดี๋ยวตอบพูดเป็นพ่ออะไรรู้ไหมฮะเป็นพ่ออะไรลึกๆเนี่ยก้าวไกลเองเนี่ยลึกๆเลยเนี่ยมันมีคำหนึ่งก็คือว่าเขาอยากจะล้างมรดกคสช.คือจริงๆลึกๆแกนก้าวไกลเขาบอกว่าทักษิณไม่ควรติดคุกเลยนะคุณควรจะเข้าสู่กระบวนการที่ไม่ใช่คสช.คือถ้าจะติดคุกต้องติดคุกตามปกติฉะนั้นก้าวไกลลึกๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณทักษิณติดคุกเลยถ้าติดต้องติดด้วยระบบปกติฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับก้ำกึ่งแต่มันเจอคำถามเรื่องซูเปอร์วีไอพีก้าวไกลพวกเขาก็พูดได้แค่นี้เลือดนะเขาก็พูดลำบากเลยถูกไหมเขาก็พูดลำบากแล้วพอมาถึงเรื่องนี้รัฐโทษกรรมเนี่ยก็ไม่มี112อีกก้าวไกลเขาต้องการได้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าเพื่อไทยไม่ยอมเขาบอกอย่างนั้นเราตอนนั้นเราสู้เพื่อทักษิณนะว่ากลับมาต้องมาปรับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะแต่ตอนนี้คุณไม่สู้อะไรให้ฝั่งของก้าวไกลที่เขาจะได้เครดิตบ้างเลยเหรอมันก็กลายเป็นเรื่องเฮ้ยมันไม่ได้นี่มันร้องให้คุณคุณไม่ให้เราครับฉะนั้นฝ่ายก้าวไกลที่วิจารณ์ทักษิณก็มีมอบหมายคนสองคนเดอะตอมบ้างแล้วก็โรมบ้างรังสิมันโรมบ้างครับแต่ตัวทักธนาธรไม่พูดไม่พูดตัวพิธาก็ไม่พูดทีนี้พอระดับธนาธรไม่พูดเนี่ยสัญญามันก็อ่อนไง มันเหมือนแม่ทัพเขาไม่ได้โบกธงอ่ะให้ลุยอ่ะมันก็ว่าตามรูทีนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมก็สมมุติว่านะสมมุติว่าผมคุณทักษิณผมก็ต้องเผื่อไว้ออปชันนี้ไว้ให้ฝ่ายเนี่ยเห็นว่าผมพร้อมนะเว้ยถ้าดีลผมมันไม่เคลียร์เนี่ยผมพลิกเนี่ยคุณอยู่กันยังไงคุณมีคนละกี่แต้ม450แต้มรวมกันเนี่ยผมทางนี้150ตอนนี้140รอบหน้าอีกเท่าไหร่แต่ก็ไม่ง่ายทักษิณต้องระวังเพราะว่าคุณยิ่งรักยังไม่กลับมาใช่ไงใช่ไงมันลำบากตรงนี้อ่ะใช่ไงใช่ยิ่งรักไม่กลับมาลูกสาวยังไม่พร้อมเป็นนายกอ่ะใช่ไหมเพราะถ้าสมมติจับมือกับพิธานะพิธากับยิ่งอุ้งอิงต้องแข่งกันเป็นนายกนะถึงแม้จะบอกโอเคพิธาเป็นก่อนเพราะว่าพรรคก้าวไกลมีที่นั่งมากกว่าแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเฮ้ยอุ้งอิงต้องเป็นรองนายกในสมมตินะมันก็ต่อรองกันไม่เบาแต่มันไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าพี่ทักษิณต้องคิดหนักมากผมไม่เชื่อสูตรเรื่องแล้วมันจะวางมือกี่โมงอะไรเงี้ยจะวางมือกี่โมงอ่ะผมควรตั้งประเด็นนะผมเปลี่ยนใจแล้วว่ะไม่คุยมาทั้งหมดนี่ไม่ทางวางถอนจิตตีได้ไม่ใช่มันมีแต่ทางวางเพิ่มวางเพิ่มวางเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็แอคทีฟขึ้นผมต้องถามเสถียรไงว่าถ้าทักษิณจะออกจากจันทร์สองล่าเพื่อกลับมาสู่ความเป็นทักษิณเดิมเนี่ยมีทางออกอะไรให้เขาบ้างประกาศแถลงข่าว
ไปเยี่ยมเพื่อไทยมาเดี๋ยวมาเจอนักข่าวทักทายสวัสดีนักข่าวมากินกาแฟกันหน่อยเนี่ยคิดถึงพวกเรานะอันนั้นอาจจะเป็นทางหนึ่งสองก็คือเปิดระบายความในใจบอกว่าเนี่ยผมมาขอโทษประชาชนนะที่ทำให้เนี่ยมันมีเรื่องไม่สะดวกต่างๆนานามันเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่สบายผมป่วยนะครับเนี่ยอันนั้นก็ทางหนึ่งสองก็คือพรรคเพื่อไทยมาเชิญเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการนั่นก็เปิดตัวได้มันต้องมีทางที่กลับมาสู่ภาวะปกติตรงนี้ที่นักข่าวต้องคอยหรือไม่ทักษิณนั่งแถลงเนี่ยไม่หายแล้วผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนี้วิสัยทัศน์สองสามสี่ห้าวิสัยทัศน์แล้วรัฐบาลก็ทำที่ทำอย่างที่คุณทักษิณพูดอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นนายกเศรษฐาจะไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เศรษฐาจะวางมือการเมืองเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนแล้วถามใหม่เปลี่ยนหัวข้อสมมติว่าสมมติว่าเลี้ยงเศรษฐาประกาศวางมือันนี้ง่ายหน่อยง่ายกว่าเอาว่าเลี้ยงเศรษฐาจะถูกปลดเมื่อไหร่เนี่ยไม่ตั้งหัวข้อผิดตั้งแต่ต้นเขาเรียกว่ากันเดี๋ยวมันเม็ดแรกกันกระดูกเม็ดแรกก็ผิดแล้วว่าทำไมเราถึงเหนื่อยนะเว้ยเหนื่อยก็พักทำไมเหนื่อยจังวะเหนื่อยเพราะมันผิดตั้งแต่ต้นไงแต่เรื่องผิดก็ไม่ถูกได้ดูจากรัฐบาลชุดนี้เด็กโอเคโอเคโอเคเอาเหนื่อยต้องพักแล้วต้องพักสมมติว่านะสมมติว่านี่คือเครื่องหมายคำพูดสมมติว่าแปลว่ามันยังไม่เกิดครับมันถ้ามันเกิดจะเป็นอย่างไรครับฝรั่งเรียก what if ถ้าสมมติว่าเป็นยังไงซึ่งความจริงการเมืองไทยเหมาะมากสำหรับชื่อรายการเพราะมันมีหลายสมมติเหลือเกินมันมีหลายสมมติเหลือเกินมันไม่มีอะไรจริงสักเรื่องนึงทุกอย่างสมมติทั้งสิ้นแล้วสมมติว่าเรามานั่งคุยกันอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดเรื่องอะไรหรือไม่คราวหน้าเปลี่ยนหัวข้อเศรษฐาว่างมือง่ายกว่าถ้าเศรษฐาเป็นการเมืองใช่ไหมเยอะไว้ง่ายกว่าเยอะจินตนาการนะว่าคุณเศรษฐาไปหาคุณทักษิณคุยกันอย่างเป็นทางการส่วนคุณทักษิณก็พอแล้วครับส่วนคุณทักษิณก็วางมือเพิ่มขาขึ้นมาจินตนาการต่อสมมติว่านายกเศรษฐาไปหาคุณทักษิณครับแล้วบอกท่านครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้โอกาสผมจะมาบอกว่าผมกลับอยากกลับไปทำงานธุรกิจแล้วครับ ขอวางมือการเมืองนะครับผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยครับขอบคุณมากครับทักษิณบอกว่าเฮ้ยได้ไงไม่ได้อุ้งอิงมาที่อุ้งอิงคุยกันได้ยังใครจะไปแล้วนะเนี่ยได้เวลาภาพนี้มั้น่าจะเป็นจริงมากกว่าน่าจะเป็นจริงมากกว่าเป็นจริงมากกว่าที่พี่อันนะคราวหน้าเรามาตั้งหัวข้อกันใหม่นะครับผมพูดเรื่องใหม่ครับวันนี้ขอบคุณครับโอ้โหเนี่ยพี่เสถียรต้องระวังด้วยความระแวงแผลนะมีแผลบาดแผลอะไรบ้างไหมมีนะครับก็ต้องระแวงกันทุกคนนะแต่กลับไปเขาไม่ต้องใส่ปลอกคออย่างนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องวางมือมีที่ซัพพอร์ตไม่ต้องเราไม่เปื่อยเอ็นยังไม่เปื่อยไม่ต้องระแวงด้วยเพราะคุณชัยแกจริงใจโอเคจริงใจยังไงเนี่ยหลอกอยู่เนี่ยหลอกซ้ายหลอกขวาไม่แทงไงตั้งต่อมาแล้วตั้งหลังเอาละไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ